นับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150 Scooter Premium จากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสล่าสุดทางเว็บไซต์ rightapart.com นะครับได้ทำการเผยภาพแอบถ่ายรถดูคาติมอนสเตอร์รุ่นใหม่ในขณะที่กำลังวิ่งทดสอบกันอยู่ซึ่งรถตระกูลนี้ถือว่าได้รับความนิยมกันอย่างมากในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกรวมไปถึงในประเทศไทยเราช่วงที่ผ่านมาด้วยครับจากภาพการแอบถ่ายที่เราเห็นกันนี้คือว่าที่ของ All New Ducati Monster สำหรับรุ่นปี2021ข้างหน้าที่กำลังทดสอบกันบนท้องถนนจริงๆซึ่งในเรื่องของงานออกแบบดีไซน์นั้นถือว่ามีเอกลักษณ์ของตระกูลมอนสเตอร์อยู่อย่างเต็มตัวและมันชัดเจนว่าตัวเครื่องยนต์นั้นเป็นรุ่นแบบระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำและตัวเฟรมรถนั้นจะเป็นเฟรมแบบแคสอลูมิเนียมซึ่งจะแตกต่างไปจากรุ่นก่อนหน้านี้ที่ส่วนมากมักจะใช้เฟรมแบบเฟรมถักตรงนี้เองถือว่าเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับการเตรียมเปลี่ยนแปลงโฉมในครั้งนี้แม้ว่าเราจะยังไม่สามารถระบุได้ว่าเครื่องยนต์ที่จะใช้กับ All New Ducati Monster 2021นั้นจะมีขนาดความจุเท่าไหร่กันแน่แต่คาดว่ามันจะอยู่ในช่วงประมาณ 800-900cc และจะใช้ลูกสูบแบบ L-Twin อันเป็นเอกลักษณ์ของรถตระกูลนี้ในขณะที่ระบบกระสะเทือนหน้านั้นจะเป็นแบบหัวกลับ Upside Down นะครับส่วนด้านหลังจะเป็นแบบ Mono Choke และท่อไอเสียจะเป็นแบบปลายคู่ส่วนองค์ประกอบอื่นๆของตัวรถนั้นยังคงใกล้เคียงกันกับเวอร์ชั่นล่าสุดมารอติดตามกันในช่วงปี2021ข้างหน้านะครับว่าสุดท้ายแล้วสเปคต่างๆและหน้าตายามที่วางขายจริงจะเป็นอย่างไรบ้างและก็นับว่ามีโอกาสได้รุ้นเต็มตัวที่จะทำตลาดกันในประเทศไทยบ้านเราด้วยสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150 Scooter Premium จากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส